สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระต่ายพันนิพาทนไม่ไหวงัดไม้เด็ดเก็บหลักฐานเตรียมฟ้องคนปล่อยข่าวลือจากกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์สำหรับข่าวลือสะพัดนักร้องชื่อดังกระต่ายพันนิพาวัย15ปีซุ่มตั้งท้องกับผู้จัดการส่วนตัวจนคลอดลูกโดยงานนี้ในโลกออนไลน์ก็ได้แชร์คลิปวิดีโอของกระต่ายพันนิพาจนว่อนโซเชียลเมื่อเธอนั้นดูอวบมีน้ำมีนวลผิดปกตินอกจากนี้ยังใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่โครงซึ่งชาวเน็ตตาดีจับพิรุธถึงท้องที่ดูโตผิดปกติซ้ำการอัดคลิปช่วงหลังๆมามักหาอะไรมาปกปิดท้องอยู่เสมอนอกจากนี้ชาวเน็ตยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายว่าพ่อของเด็กเป็นผู้จัดการคนใกล้ชิดที่เมื่อ2ปีที่แล้วเคยโดนอดีตภรรยาออกมาแฉความสัมพันธ์ว่าเขาทั้งคู่นั้นเป็นมากกว่าผู้จัดการส่วนตัวและนายจ้างอีกด้วยล่าสุดทางด้านกระต่ายพันนิพาเปิดเผยว่าทราบข่าวแล้วไม่ได้เครียดอะไรแต่เป็นห่วงคนรอบข้างและขอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงทีเดียวถึงเรื่องข่าวทั้งหมดในเร็วๆนี้ตอนนี้กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ออกข่าวออกมาแล้วเตรียมดำเนินคดีกับเพจปล่อยข่าวบิดเบือนความจริงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ